สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอนรามอวดพัฒนาการน้องวีจิสอนทักษะความคิดหลังติ๊กฉะเลี้ยงลูกยังไงหลังจากที่กุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง IG ส่วนตัวเปิดใจรำให้ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจเมื่อเห็นลูกสาวไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่มีพัฒนาการหลังจากห่างอกแม่มา10เดือนพร้อมตั้งคำถามถึงพี่เลี้ยงและอดีตสามีเลี้ยงลูกอย่างไรทำไมถึงยังถอดกางเกงเองไม่ได้ทั้งตัวเองยังถูกกีดกันหนักไม่ให้เจอลูกสาวซึ่งล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์พัฒนาการของลูกสาวน้องวีจิระหว่างกำลังเล่นของเล่นฝึกทักษะความคิดกับคุณพ่อและพี่เลี้ยงหลังติ๊กไลฟ์สดถามเลี้ยงลูกกันยังไงพร้อมแคปชั่นกล่าวว่าขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่แฟนๆทุกคนนะคะที่รักและเป็นกำลังใจให้หนูกับป้าป๋านะคะ#ตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดี#ซามูไรพ่อลูกอ่อน#ติดดินแต่บินได้#สองกายหัวใจเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ